พอไปถึงข้างทางนะคะแถวนี้นะคะทางไปเล่นน้ำนะคะก็จะมีขายพวกนี้นะคะมันจะเรียกเขาว่าข้าวลามมาเลเซียนะคะแต่ที่นี่เขาไม่เรียกว่าข้าวลามเนาะประมาณแบบนี้นะคะก็ตั้งโต๊ะสิทางซ้ายสูงเชียวนะคะบางคนบางเจ้าเขาก็วางกับดินนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมเขาจะห่อด้วยใบตองนะคะเขาไม่มีเยื่อไผ่เหมือนบ้านเรานะคะมันจะไม่มีรสหอมเยื่อไผ่นะประมาณนี้มาค่ะเพื่อนๆเราจะมาเปิดข้าวกันนะคะข้าวหลามมาเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะห่อด้วยใบตองรสชาติก็ประมาณข้าวเหนียวมูนนั่นแหละค่ะเขาจะใส่กะทิประมาณนั้นเลยค่ะแต่จะไม่มีรสหวานนะคะใช้มือเดียวแกะนะคะมานี้แหละเดี๋ยวเรียกให้คุณลูกช่วยแกะก่อนนะคะใช้มือเดียวไม่ถนัดเนาะนี่คุณลูกช่วยแกะดีกว่าเล่นน้ำจนมือเขียวเลยคุณลูกแม่เห็นไหมคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะกินกับคารีรันดังนะคะอันนี้คือรันดังนะคะอร่อยนะคะแน่ตอนกลับนะคะขากลับก็จะมีแถวนี้จะมีทุเรียนขายนะคะตอนนี้ทุเรียนมาเลยออกเยอะเลยนะคะแบบถูกๆทั้งนั้นเลยนะคะเต็มไปหมดเลยจ้าหลายอย่างเลย